สนับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะคุณผู้ชมคะปลายสัปดาห์นี้มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงได้ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะเพราะฉะนั้น19ถึง22มกราคมนี้นะคะหลายพื้นที่อากาศก็จะเย็นต่อเนื่องเย็นลงเล็กน้อยประมาณ1ถึง3องศาเซลเซียสโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะในขณะที่ภาคใต้ค่ะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อลมหนาวแผ่ลงมามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยเฉพาะทางฝั่งอ่าวไทยนะคะตอนล่างคลื่นลมสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนสัญญาณของลมหนาวรอบใหม่จะแผ่ลงมาอีกครั้งในสัปดาห์หน้าช่วงวันที่ 23-24 มกราคมนี้ค่ะทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายภาคกันนะคะสำหรับภาคเหนือค่ะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ11องศาเซลเซียสยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีโอกาสที่จะเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ค่ะส่วนทางภาคอีสานนะคะเช้านี้เย็นลงเล็กน้อยประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสต่ำสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ10องศาสูงสุด30องศาค่ะภาคกลางเช้านี้เย็นลงเล็กน้อยเช่นกัน 1-3 องศานะคะอุณหภูมิต่ำสุด17องศาสูงสุด32องศาค่ะขณะที่ภาคตะวันออกช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17องศาเซลเซียสเช่นกันนะคะคลื่นลมสูงประมาณ 1-2 เมตรห่างจากฝั่งสูงมากกว่า2เมตรค่ะลงมาดูทางภาคใต้นะคะตอนบนของภาคถือว่าอากาศเย็นสบายแต่ว่าตอนล่างของภาคมีฝนประมาณร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่คลื่นลมฝั่งอันดามันไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่ว่าฝั่งอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเช้านี้เย็นลงเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20องศาแต่ว่าตอนกลางวันแดดยังร้อนค่ะสูงสุด33องศาค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่มีอากาศเย็นลงก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศในพื้นที่ที่มีหิมะตกต้องระวังภัยเรื่องของหิมะกัดค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันกับคุณสุหัสชาค่ะใครวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศในพื้นที่ที่อากาศหนาวจัดมีหิมะตกหนักๆมีคำเตือนให้ระวัง Frostbite หรือหิมะกัดค่ะสำหรับหิมะกัดนั้นนะคะก็เป็นภาวะที่ผิวหนังถูกทำลายจากอากาศเย็นจัดๆผิวหนังบริเวณนั้นนะคะก็จะมีอาการบวมแดงชาไร้ความรู้สึกแล้วก็มีสีซีดลงสำหรับสาเหตุที่ทำให้เราเกิดหิมะกัดนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่อากาศหนาวจัดเป็นระยะเวลานานค่ะมีลมแรงๆอุณหภูมิติดลบกว่า15องศาเซลเซียสส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเกิดขึ้นบริเวณนิ้วมือนิ้วเท้าหูคางและจมูกทีนี้ค่ะกระบวนการปกป้องอวัยวะสำคัญของร่างกายจะเริ่มทำงานโดยร่างกายจะลดการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆลงแล้วนำเลือดไปเลี้ยงในส่วนสำคัญแทนอย่างเช่นหัวใจและสมองก็จะส่งผลนะคะจะทำให้บริเวณแขนและขาเลือดไปไหลเวียนน้อยลงแล้วก็เกิดการขาดออกซิเจนตามมาได้ค่ะทีนี้นะคะจุดที่ไปสัมผัสกับอากาศเย็นจัดจุดนั้นค่ะบางจุดก็อาจจะเกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลล์ด้วยนะคะทำให้เซลล์ได้รับความเสียหายและเกิดลิ่มเลือดตามมาเลือดก็จะไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆน้อยลงค่ะผู้ป่วยจะมีอาการชาไร้ความรู้สึกแล้วก็ขยับข้อต่อหรือกล้ามเนื้อได้ลำบากมากขึ้นก็จะเห็นว่าหิมะกัดหรือ Frostbite นั้นเป็นภาวะที่อันตรายและน่ากลัวทีเดียวนะคะดังนั้นใครที่กำลังจะไปในพื้นที่ที่อากาศหนาวจัดมีหิมะตกหนักต้องดูแลตัวเองให้ดีสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมและที่สำคัญต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะและปิดท้ายที่ TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่ประเทศสเปนค่ะตอนนี้มวลอากาศเย็นรอบใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมในหลายพื้นที่ของยุโรปโดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศสเปนนะคะเกิดหิมะตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะหลายหมู่บ้านถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนพร้อมกับอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอยู่ที่ประมาณ0องศาเซลเซียสล่าสุดทางการได้ออกเตือนภัยในระดับสีส้มเกี่ยวกับหิมะที่ตกหนักและลมแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นได้ทั้งในและต่างประเทศผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ พระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะ
ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ